สวัสดีครับผมก้องเจอร์นี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะครับตอนนี้คือจะมารับบิดนะครับสำหรับการวิ่งที่ภูเก็ตนะครับก็คือจะวิ่งเป็นภูเก็ตทอนนะครับ2019นะครับระยะก็คือฮาล์ฟมาราธอนนะครับ27กิโลนะครับตอนนี้คือด้านหลังนี้คือเป็นจุดสตาร์ทนะครับเจ้าที่กำลังเตรียมความพร้อมอยู่เดี๋ยวไปรับบิดแล้วดูบรรยากาศภายในกันครับในโซนของกรุ๊ปได้เลยค่ะนะคะในโซนแบบกรุ๊ปได้เลยอ่ะโอเคเลยไม่มันบางพอดี ผ่านไป1กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้เคมเพสอยู่5ครับตอนนี้ผ่านมา5กิโลแล้วนะครับผมเพส5กิโลสูงนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่26นาทีครับบรรยากาศก็จะเป็นถนนในเมืองอยู่นะครับนาทีโลที่5ขึ้นนะครับจะเจอเนินแล้วนะครับวิ่งขึ้นเนินกันครับข้างหน้าคือเนินที่ต่อนะครับนาทีโลเมตรที่7นะครับกิโลที่9นะครับตอนนี้วิ่งขึ้นมาถึงกลางเนื้อแล้วนะครับนี่ครับข้างหลังครับข้างหลังเป็นเนินนะครับตอนนี้ผ่านมา10กิโลแล้วครับเวลาอยู่ที่นี่52นาทีกับ40วินะครับหนึ่งเดือนนะครับสิบสองกิโลเมตรขึ้นนะครับขึ้นสะพานไปแล้วครับด้านหน้าคือจุดกลับตัวระยะ1กิโลนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา15กิโลแล้วนะครับทางวิ่งก็จะขึ้นเนินลงเดินตลอดนะครับช่วงกิโลที่แต่ประมาณ12เป็นต้นมาครับเวลาที่ใช้ไปก็1ชั่วโมง18นาทีนะครับตอนนี้กำลังขึ้นเขาอยู่นะครับนี่ก็เข้าสู่กิโลที่17ไปกิโลที่18แล้วนะครับนี่ยังไปเช้าเลยนะครับจากกิโลที่17เป็นต้นไปนะครับเดินจนวันหมดนะครับจะเป็นครับหลังจะหลับเดินนิดหน่อยนะครับกิโลที่19นะครับระยะ10กิโลก็นำจบกันนะครับข้างหน้าไปหน่อยนะครับอะไรเมตรสุดท้ายครับ100เมตรสุดท้ายครับอีก200เมตรนะครับรับทูครับรับทู